สามทิศนี่เดี๋ยวมีเข้ามาเอาอีกนะโทรมานะอยู่ในเมืองตัดไปที่จะไปกินไปนู่นก็ได้เนี่ยถอนเมื่อกี้นี่เหมือนกันทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างแกงส้มเอาไปผัดผัดน้ำมันหอยนะผัดเต้าเจี้ยวผัดน้ำมันหอยทานได้เป็นเงินได้ที่เวลาเราหักถอนมาหักกรอบก็เสียดายตากยิ้มไงอยู่ตาย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 ตมาตามเฟซบุ๊กครับเห็นลุงเอ็ดลงเฟซบุ๊กเราก็มาดูครับว่าผักเป็นยังไงบ้างแต่มันก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายราคาตกต่ำครับเกษตรกรมันก็แย่อ่ะมันขายไม่ได้เลยอ่ะผมเองก็ขายผักอยู่ก็รู้กันอยู่ครับน่าเสียดายครับน่าสงสารเกษตรกรที่ทำลงทุนนึงเยอะกลับไม่ได้อะไรเลยจะต้องมาแจกเสียหายเยอะครับไร่หนึ่งก็ตก5ตันนะครับทิ้งลอยน้ำไปเลยครับอย่าง5ตันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับราคาจะถามว่าถ้าราคา30บาทถุงละ30บาท5โลก็เกษตรกรอยู่ไม่ได้ครับมันถูกไปครับค่าปุ๋ยค่ายาไม่ได้อะไรเลยค่าคนงานตัดใส่ถุงแต่งไม่เหลืออะไรเลยครับเกษตรกรก็แย่ไม่ได้อะไรเลยก็ต้องทิ้งครับทีนี้ช่วงนี้ผักกวางตุ้งราคาตกต่ำนะก็เกษตรกรก็ขาดทุนเรื่องค่าแรงงานก็ค่อนข้างสูงนะคนตัดผักนี่ก็300กว่าบาทตอนหนึ่งวันแล้วก็คนที่แบกเข่งผักที่เอาไปขึ้นรถเนี่ยก็400กว่าบาทเพราะฉะนั้นทีเราใช้แรงงานอย่างขั้นต่ำประมาณ30กว่าคน40คนก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงแล้วอย่างสำหรับแปลงนี้ของญาติญาติกันคุณหลานก็คือ20บาทเมื่อ20บาทปุ๊บเราจ้างคนงานมาเราต้องจ่ายค่าแรงงานจำนวนมากเป็นหมื่นๆบาทเพราะนั้นถ้าเราไม่ตัดผักกว่านี้เราไม่เสียตังค์อีก 12,000 บาทเก็บเงิน 2-30,000 บาทเอาไว้นะก็เลยรอดึงราคาเอาไว้ทีนี้ผักเขามีอายุของเขาเกิน30วันเมื่อไหร่ผักก็เริ่มราคาแม่ค้าก็ไม่ชอบไม่ต้องการพอเลยไป 4-5 วันเราก็จะทำลายทิ้งเพื่อจะปลูกรับใหม่ทีนี้เมื่อเรายังไม่ได้ปลูกรับใหม่เอามาให้ลุงเอกเอาไปให้ปลาก็รับไม่ไหวเพราะเยอะเป็น10ตันเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำยังไงดีเราก็คิดเอาไปแจกให้ชาวบ้านกินไหมเอาไปให้หน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆที่เขามีวัตถุประสงค์จะเอาไปโรงอาหารโรงเรียนหรือว่าวัดว่าไปเลี้ยงสัตว์อะไรก็ให้มาตัดเอาเองนะเพราะว่าทางเราแรงงานที่นครปฐมนี่ค่อนข้างสูงเพราะนั้นมีกำลังตัดก็มาตัดเอาไปคือจึงเป็นที่มาของการว่าลุงเอกเอาผักตรงนี้ไปแจกก็บังเอิญข้างๆส่วนข้างๆก็ต้องสละทิ้งเหมือนกันเพราะว่าขืนตัดไปก็ขาดทุนค่าแรงงานเพิ่มขึ้นไปอีกจึงไม่ตัดผักภาครัฐเราได้คุยกันกับพ่อค้าคนกลางนะที่ตลาดสี่มุมเมืองเขาก็บอกว่าเอาไปแล้วขายไม่ออกเพราะว่าแม่ค้าปลีกนะไม่มีกำลังซื้อหรือว่าซื้อลดลงเพราะว่าเอาไปขายผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคกับสะท้อนมาว่าไม่มีกำลังซื้อลดลงทางพ่อค้าคนกลางขายไม่ได้ก็ส่งผลเป็นลูกโซ่กระทบกระเทือนมาถึงสวนผักก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการที่เราทำลายผักทิ้งทีนึง10ตัน20ตันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแค่ไม่ได้เป็นข่าวออกไป